นายกรัฐมนตรีก็ออกมาแสดงความมั่นใจนะคะว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมและก็ศักยภาพในการที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าแล้วก็การลงทุนของภูมิภาคอาเซียนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวระหว่างการเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา Opportunity Thailand ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสกับประเทศไทย 4.0 โดยระบุในช่วงหนึ่งว่าประเทศไทยจะต้องปฏิรูปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทุกด้านเพื่อนำไปสู่ Thailand 4.0 ที่เน้นเศรษฐกิจที่มีคุณค่าและพัฒนานวัตกรรมโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนประชาชนพัฒนาคนไทยให้มีทักษะความรู้ภาษามีความคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งมั่นใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงพอในการที่จะเป็นแกนกลางในด้านการค้าการลงทุนของภูมิภาคแต่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมีแผนพัฒนาที่เรียกว่า Thailand +1 เชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านสร้างความร่วมมือระหว่างกันพร้อมเพิ่มการตลาดให้มากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในทุกมิติไปสู่ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวโดยน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นหลักคิดที่สอดคล้องกับโมเดลของประเทศไทย 4.0 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและมั่นใจว่าตามยุทธศาสตร์20ปีระหว่างปี2560ถึง2579ที่วางรากฐานนั้นไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็สามารถผลักดันไปได้อย่างต่อเนื่องก็ขอให้เดินหน้าต่อไปในเรื่อง3เรื่องสำคัญก็คือที่มันควบคู่กับ 4.0 วันนี้ไปรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็การสร้างความสามัคคีปรองดองวันนี้เนี่ยปรองดองแล้วล่ะไม่ต้องไปหาอย่างอื่นนะบ้านเมืองสงบเรียบร้อยคนมาพูดคุยมีการหารือกันมีการจัดทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาในประเทศไทยแล้วทำได้นะสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือวันนี้เราก็มีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครบถ้วนสมบูรณ์มีเสถียรภาพนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ขอให้รักษาสภาพนี้ต่อไปนี่คือการปรองดองที่สำคัญกว่าอย่างอื่นนะที่เหลือก็เป็นเรื่องของว่าแต่ความร่วมมือนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปนั้นสิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังก็คือเรื่องแนวทางประชารัฐนะครับภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาสังคมต้องช่วยกันมันเป็นหัวใจหลักในการนำมาสู่ความสำเร็จทั้งหมดไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวหรือนายกประยุทธ์คนเดียวทำไม่ได้หรอกครับทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศคนต่างประเทศทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยผมทราบดีว่าท่านคนรักประเทศไทยทุกคนอยู่แล้วล่ะนะก็ช่วยไทยนะครับมันก็ช่วยท่านอยู่แล้วนะเป็นการลงทุนของท่านเข้ามาในประเทศไทยก็ถือว่าช่วยเพื่อนของท่านด้วยนะครับเราก็จะก้าวไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ